ก่อนที่จะทำวัดสวดมนต์ทำความเข้าใจก่อนนะเพราะเดี๋ยวเราท่านทั้งหลายก็จะมองคำสอนตรงนี้ไม่ชัดนะว่าโดยการสาธยายทำวัดสวดมนต์เนี่ยประโยชน์อยู่ตรงไหนเนาะอย่าลืมว่าการสวดมนต์เริ่มตั้งแต่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยพุทธคุณเนี่ยเป็นเบื้องต้นของคุณทั้งหมดนะคำว่าขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นต้นเหล่านี้ถ้าเรามองดูจากการที่เราจะสาธยายคำสอนหรือสวดมนต์หรือเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยให้สังเกตตรงไหนเราจะต้องเดินกุศลจิตให้ได้ถ้าเดินกุศลจิตไม่ได้ในขณะที่สวดมนต์หรือสาธยายเนี่ยการสวดมนต์นั้นต้องระวังจิตใจนั้นเป็นไปกับกุศลหรือไม่ให้สังเกตว่าหนึ่งเมื่อเป็นไปกับกุศลมีอะไรเป็นประธานมีศรัทธามีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นประธานหรือไม่หรือมีเจตนาคือการจัดแจงจงใจตั้งใจในการที่จะนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือมีปัญญาที่เข้าไปเห็นคุณรู้คุณของพระบรมศาสดาเห็นไหมฉะนั้นตัวศรัทธาก็ได้ตัวเจตนาก็ได้หรือตัวปัญญาก็ได้ที่ในกุศลจิตตุปบาทหรือกุศลจิตที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นประธานก็อยู่ในฐานะอะไรกุศลจิตตุปบาทนั้นอยู่ในฐานะเป็นเหตุกิริยาที่นอบน้อมออกมาทางกายกรรมทางวจีกรรมและทางมโนกรรมนั้นเป็นผลฉะนั้นอากัปกิริยาที่มีการนอบน้อมแสดงออกมาทางกายทางวาจานี่เป็นผลของที่ของจิตจิตที่มีเจตนาในการที่คิดนอบน้อมพระพุทธเจ้าใช่ไหมทีนี้สิ่งที่เราจะต้องตั้งหลักก่อนก็คือว่าข้าพเจ้าตั้งหลักยังไงว่าในขณะที่จะสวดมนต์จักสาธยายและลึกถึงคำสอนพระเจ้าในข้าพเจ้าจะตั้งใจก็หมายความว่าจักให้กุศลและจิตเท่านั้นเกิดขึ้นไม่ว่าจะสวดถึงบทไหนตอนไหนขณะไหนจะให้จิตที่เป็นกุศลเท่านั้นเกิดขึ้นในการสาธยายในครั้งนี้ตั้งหลักไว้ก่อนนี่คือนิยามิตะคือตั้งหลักที่จะให้กุศลเท่านั้นเกิดประการที่สองปริณามิตะก็คือน้อมจิตเข้าหากุศลโอนจิตเข้าหากุศลทำให้จิตนั้นโน้มน้าวจิตให้เข้าหากุศลเพราะจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้แล้วก็ดับได้ดูโยมดูไม้ดูเหล็กแข็งขนาดไหนเขายังดัดได้ธรรมชาติของจิตนั้นต้องดัดได้ต้องฝึกได้เห็นไหมว่าช้างตกมันเขาใช้ขอสับเขาก็ฝึกฝนให้ช้างที่แข็งกระด้างนั้นเนี่ยให้สามารถเชื่องได้ม้าเกเขาสามารถฝึกให้เป็นม้าเชื่องได้เป็นม้าอาชาไนเป็นช้างอาชาไนเป็นต้นได้จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้ฉะนั้นก็คือว่าน้อมจิตเข้าหากุศลและปฏิเสธบาปในขณะสวดจะไม่ให้บาปแทรกในกระแสจิตนี้ก็ต้องตั้งหลักประการที่สองประการที่สามท่านใช้คำว่าสมุททาจาระฝึกจิตให้คุ้นเคยกับกุศลเพราะธรรมชาติที่จิตเนี่ยถ้าเราฝึกให้อยู่กับบาปมันก็คุ้นเคยบาปถ้าฝึกให้อยู่กับกุศลก็คุ้นเคยกุศลฉะนั้นต้องฝึกให้อยู่กับการที่ว่าให้คุ้นเคยกับกุศลอย่าลืมนะเวทนาเนี่ยเขาเกิดร่วมกับโลภะมานานแล้วเกิดร่วมกับโทสะมานานเกิดร่วมกับโมหะมานานสภาพของเวทนาขันธ์เนี่ยเขาได้กลิ่นไอของกิเลสกลิ่นโลภะกลิ่นโทสะกลิ่นโมหะแล้วเขาติดคนบางคนยังชอบที่จะโลภเพราะกลิ่นของความโลภเนี่ยมันตรึงตาตรึงใจเขา แล้วเขายังมาเปรียบเทียบด้วยว่าความโลภของเขาเนี่ยดีกว่าความโลภของคนอื่นโลภะของเขานี่ดีกว่าโลภะของอื่นโลภะของคนอื่นใช้ไม่ได้โลภะของเรานี่ใช้ได้ติดกลิ่นของกิเลสโทสะก็เหมือนกันว่าคนนั้นโกรธน่าเกลียดแต่เราสิโกรธน่ารักนี่นะนี่จริงๆก็พอใจกับโทสะนั่นเองอุทธัจจะของเราก็รู้สึกดีถ้าเราทำเป็นอุทธัจจะซะบ้างเนี่ยคนก็จะได้ไม่ค่อยมายุ่งกับเราเยอะก็ไปพอใจกับอุทธัจจะและวิจิกิจฉาเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นสภาพของกิเลสเนี่ยเมื่อไปเสพติดกับมันแล้วมันทำให้จิตนั้นน่ะเกิดความยินดีเพลิดเพลินนั้นเวทนามันก็เข้าไปสวยรสของกิเลสไอ้กลิ่นของกิเลสกลิ่นคาวของกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ติดเหมือนเนื้อเมื่อเราบริโภคเนื้อติดเนื้อบริโภคผักติดผักเห็นไหมมันติดอะไรจริงๆนะติดสภาพของโลภะสภาพของโลภะนั่นแหละทำให้สัตว์ติดนั้นเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ไปติดแต่จริงๆแล้วกลิ่นของกิเลสต่างหากที่สัตว์ทั้งหลายติดสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสจึงเดินโชยกลิ่นของกิเลสเต็มไปหมดนั่งโชยกลิ่นกิเลสนอนให้กิเลสเกิดฟุ้งไปหมดในสายตาของพระอริยะทั้งหลายท่านจึงเห็นว่ากิเลสนั้นเป็นธรรมชาติที่น่าสะอิดสะเอียนมากน่าเกลียดมากมันจะโชยกลิ่นคาวตลอดพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายเนี่ยเขาจะเบื่อหน่ายเอื่อมละอากับคนที่มีกลิ่นของกิเลสที่โชยอยู่ตลอดเวลาเหลือเกินฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้จะเห็นอะไรจะเห็นว่าเราท่านทั้งหลายบางครั้งเราจะอาบน้ำให้สะอาดแต่งตัวให้งดงามใดๆก็แล้วแต่ถ้าใจเราไม่สะอาดใจเราสกปรกด้วยราคะโทสะโมหะแล้วก็ชื่อว่าเป็นคนไม่สะอาดอยู่ดีเพราะท่านขับเน้นอะไรขับเน้นถึงการละกิเลสกำจัดบาปออกจากใจแล้วอะไรเราที่เราจะสงบบาปธรรมได้ก็คือการระลึกถึงคุณของพระศาสดาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันประเสริฐนี่แหละฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาในลักษณะนี้จะได้เข้าใจพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ชัดยิ่งขึ้นว่าพระศาสดาเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่เราโดยแท้พระศาสดาบอกแก่สหัมบดีพรหมบอกว่าดูก่อนพรหมตอนนั้นสหัมบดีพรหมพร้อมด้วยพรหมอีกหมื่นใช่ไหมในหมื่นจักรวาลทั้งหลายมาประชุมกันนะเต็มไปหมดนะอาราธนาให้พระผู้มีพระเจ้าแสดงธรรมพระองค์ไม่ทรงแสดงธรรมตอนนั้นเพราะทรงขวนขวายน้อยว่าพระธรรมที่ทรงได้ตรัสรู้เนี่ยเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งสุขุมกำบีรภาพมากยากนักหนาสัตว์ที่มีดวงตาคือธุลีในกิเลสเนี่ยนะไอ้กิเลสคือตัวธุลีในดวงตามากเนี่ยมีปัญญาไม่สว่างหรือจิตสัตว์ทั้งหลายที่จิตสกปรกจิตไม่สะอาดเนี่ยยากนักที่จะเข้าถึงพระธรรมของพระศาสดาพอพระศาสดาขวนขวายน้อยอย่างนั้นพรหมก็จะประกาศเชิญกันให้มาอาราธนาพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระศาสดาก็บอกแก่พรหมบอกว่าดูก่อนพรหมถ้าท่านอาราธนาเราท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ประกาศบอกผ่านพรหมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงปล่อยศรัทธามาที่เราที่เราคือที่พระตถาคตเธอจงตั้งตถาคตาโพธิศรัทธาให้มั่นเชื่อมั่นปัญญาการตรัสรู้ของเราว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ด้วยตนเองและมาจากการบำเพ็ญบารมี10อุปบารมี10และปรมัตถบารมี10มาอย่างยาวนานนับภพนับชาติไม่ถ้วนถ้าเธอปล่อยตถาคตาโพธิศรัทธาเนี่ยเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของเราเธอเดินตามเราเนี่ยนะมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาในเราในตถาคตแล้วเนี่ยเธอก็จักไม่ยกพลผิดจักไม่เคลื่อนพลผิดจักไม่มีความเห็นผิดจักไม่เดินทางผิดอีกต่อไปแล้วถ้าเธอปล่อยศรัทธามาที่เราแล้วเธอถ้าคนมีศรัทธาก็ต้องเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ก็นั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็เงี่ยโสดลงใช่ไหม เมื่อเงี่ยโสดลงสดับก็ตั้งจิตเพื่อจะรับรู้เมื่อตั้งจิตที่จะรับรู้แล้วเนี่ยสัตว์เหล่านั้นถึงจะระดมสัพพะกำลังของอินทรีย์5พละ5คือมีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิปัญญาในการที่จะน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระศาสดานั้นประชุมลงสู่ในกระแสใจของสัตว์นั้นสัตว์นั้นจึงจะได้อมตะรสคือรสได้ดื่มด่ำรสของพระธรรมจากการที่สัตว์นั้นหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายด้วยราคะโทสะโมหะฉะนั้นพอพระศาสดาบอกในลักษณะอย่างนี้บอกว่าให้สัตว์ทั้งหลายปล่อยศรัทธามาที่เราเพราะศรัทธาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าอะไรศรัทธาอาราติโอคังใช่ไหมคนจะข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาบอกว่าการจะข้ามกามโมคะภโวคะทิฏโถคะอวิชโชคะกามโมคะโอคะคือกามมาคุณคือความติดใจในกามคุณเนี่ยภโวคะคือสภาพจิตที่ติดใจในกามภพในภพนั่นเองเป็นต้นทิฏโถคะโอคะคือความติดแน่นในความเห็นของตนเองไม่ยอมเชื่อพระศาสดาแต่เชื่อความเห็นตัวเองเนี่ยอวิชโชคะก็คือโอคะคือความหลงความมืดบอดแห่งดวงตาปัญญาคือจิตบอดไม่มีปัญญาเกิดดวงตาคือปัญญาบอดสนิทเพราะเป็นธรรมชาติที่เป็นความมืดบอดแห่งจิตเนี่ยสัตว์ทั้งหลายไม่มีศรัทธาก็เลยข้ามโอคะสี่นี้ไม่ได้แล้วก็วิริเยนะทุกขมาเจติบุคคลจะล่วงจากชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์เป็นต้นได้ก็เพราะความเพียรในสัมมาประธานแล้วก็บอกว่าอัปปมาเดนะใช้คำบอกว่าที่ว่าคนจะข้ามอันนบจะข้ามจากสังสารวัฏได้นี่นะห่วงน้ำได้ก็เพราะสติคนจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะปัญญาเห็นไหมฉะนั้นศรัทธาวิริยะสติและปัญญาพระเจ้าสอนอะไรสอนมรรคสอนอริยมรรคสอนให้เจริญสติปัฏฐานแต่ถ้าไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าสติปัฏฐานจะเดินยังไงเพราะพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ถ้าไม่เห็นคุณของพระศาสดาแล้วอะไรจะเกิดความการปฏิบัติอย่างทั่วถึงก็ไม่เกิดฉะนั้นตรงนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนมหานามสนัยสมัยใดอริยสาวกตามระลึกถึงพระตถาคตในสมัยนั้นจิตของพระอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกุ้มรุมย่อมไม่ถูกโทสะกุ้มรุมย่อมไม่ถูกโมหะกุ้มรุมสมัยนั้นจิตของพระอริยสาวกนั้นย่อมตรงทีเดียวคำว่าตรงทีเดียวตรงต่ออะไรตรงต่อพระนิพพานฉะนั้นการสาธยายการสวดมนต์ที่เราจะสาธยายกันเนี่ยต้องไม่ให้ราคะกุ้มรุมต้องไม่ให้โทสะกุ้มรุมต้องไม่ให้โมหะกุ้มรุมต้องไม่ให้ถีนมิทะอุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉาอวิชชาความมืดบอดของดวงจิตดวงตาปัญญาคือจิตมันบอดเนี่ยต้องไม่ให้จิตมันบอดถ้าถูกสภาพจิตเหล่านี้จิตที่บอดนี่กุ้มรุมเนี่ยในขณะนั้นก็ชื่อว่าจิตจะไม่ตรงในที่นั้นก็เรียกว่าทิฏฐุชุกรรมเนี่ยความเห็นของสัตว์ก็จะไม่ตรงดูก่อนมหานามะอริยสาวกผู้มีจิตตรงอย่างนี้ย่อมได้อะไรอัตถรสอัตถรสคืออัตถะเนื้อความของพระบาลีเนื้อความเช่นเราจะสวดเนี่ยอิติปิโสภควาเนี่ยหรือว่าพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้อรรถรสไม่ได้อัตถะไม่ได้เนื้อความไม่ลึกซึ้งในอัตถะหรือคุณของพระศาสดาจริงๆและไม่ได้ธรรมรสคือรสของพระบาพุทธพจน์ของพระบาลีไม่เข้าใจไม่ได้อรรถรสไม่ได้ธรรมรสเพราะอัตถารสะธรรมรสะไม่เกิดขึ้นรสแห่งพระธรรมรสแห่งอัตถะเนื้อหาของพระธรรมนั้นไม่เกิดขึ้นและปราโมทย์จะมายังไงปราโมทย์ก็ไม่เกิดจิตที่ผ่องขึ้นก็ไม่เกิดที่ประกอบด้วยธรรมผู้ถ้าปราโมทย์เกิดเนี่ยก็ย่อมเกิดปิติเมื่อใจประกอบด้วยปิติปัสสัทธิความสงบแห่งนามกายก็จะเกิดขึ้นเมื่อ ปัสสัทธิความสงบเกิดขึ้นสุขโสมนัสก็เกิดเมื่อสุขโสมนัสเกิดขึ้นจิตก็เป็นสมาธิที่ตั้งมั่นสมาธิตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าสมาธิพิกเวภาเวทะสมัยโตยะถาภูตังประชานาทีเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงอันนั้นก็เรียกว่าสมาธิที่เป็นประธานฐานของวิปัสสนามาจากคำว่าสมัยโตยะถาภูตังประชานาทีเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงเนี่ยจิตเป็นมีสมาธิเป็นประธานฐานแห่งปัญญาพระศาสดาก็ตรัสว่าผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นพร้อมด้วยปัญญานี้แหละทำให้สามารถป้องกันขจัดอุปสรรคอันตรายต่างๆยังการงานคือการเจริญกุศลให้เกิดขึ้นเป็นต้นได้สำเร็จฉะนั้นการบูชาพระรัตนตรัยนั้นน่ะยังเป็นปัจจัยทำให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละด้วยใช่ไหมพระศาสดาตรัสว่ายังไงบอกว่าอาภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอดัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังบาลังติบอกว่าสำหรับผู้มีปกตินะนอบน้อมกราบไหว้พระรัตนตรัยนะนอบน้อมต่อผู้มีคุณระดับวุฒิเขาเรียกวุฒิบุคคลเป็นนิดใครคือวุฒิบุคคลพระพุทธเจ้าไงพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นไงทำพิธีประการก็เจริญกับเขาอายุวันนะสุขะและพละเมื่อร่างกายจิตใจเป็นความสุขมีกำลังสุขภาพดีสามารถที่จะประกอบการงานต่างๆเป็นต้นในการเจริญสมถะวิปัสสนาเป็นต้นได้ไหมจิตก็ได้เข้าถึงความสงบสุขเป็นต้นได้เนี่ยในส่วนจริงชีวิตก็จะเป็นแก่นสารและตรงเนี้ยนะเขาเรียกว่าเราจะทำยังไงเนาะให้จิตของเราเนี่ยเป็นไปกับกุศลจิตที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสด้วยประกอบด้วยปัญญาด้วยไม่มีการกระตุ้นเตือนเกิดขึ้นด้วยหรือถึงจะประกอบด้วยญาณปัญญาแต่มีการกระตุ้นชักนำก็ไม่เป็นไรเบื้องต้นเนี่ยที่ส่วนจริงก็จะขับเน้นการเจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องเอาแล้วนะเปิดเป็นหน้าที่13มานอบน้อมจริงๆพระพุทธรูปอยู่ด้านข้างนะด้านข้างเรียมมาอยู่หน้าที่1ก่อนนะคำบูชาพระรัตนตรัยอ๋อเห็นมีพระพุทธรูปปางตรัสรู้นะแล้วก็ระลึกอันนี้ก็เรียกปางพุทธเมตตาสถานที่ตรัสรู้นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ที่ตรงนี้แหละที่ทำให้พระธรรมขยายมาถึงพวกเราวันนี้ได้ก็เนี่ยมีที่ประทับตรัสรู้ที่พระแท่นวัชระอาจหรือรัตนบัลลังก์วัชระอาจที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตรงนี้พระศาสดาประชุมสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคมีองค์8ตอนนี้สมาบัติที่เกิดขึ้นในกระแสของขันธ์ธาตุอายตนะของพระองค์นะ 2,400,000 โกฏสมาบัตินั่นคือสมาบัติที่เกิดขึ้นในวันตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ตั้งตถาคตโพธิศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่า